เอ๊ยอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะที่เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพตราทำข้อสาวกลางทะเดตรา หลังออกไปรับตัวกลางดึกที่เกาะมา,ทากทำกลางขวาดมืดและขึ้นลมแรงดวงตาดวงที่สองสู่ผู้พิการทางสายตาผู้วัย80ปีบริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยคนที่สองของจังหวัดตราฝนตกหนักในอำเภอบ่อไร่ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม4ต้นไฟฟ้าดับทั้งอำเภอบ่อไร่ ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพตราทำข้อสาวกลางทะเลตราหลังออกไปรับตัวกลางดึกที่เกาะหมากคำกลางกวามมืดและขึ้นลมรางสุดท้ายทำข้อสำเร็จปลอดภัยทั้งแม่และลูกเมื่อกลางดึกคืนวันที่15พฤษภาค,คม2561โรงพยาบาลกรุงเทพตราได้รับการประสานจากศูนย์สั่งการ ตราสองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราที่มีหน่วยตั้งอยู่บนเกาะหมากอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราว่ามีหญิงเจ็บท้องคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาขอรับการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายเพื่อไปคลอดบนฝั่งหลังรับแจ้งจึงประสานทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราจึงจัดทีมแพทย์พยาบาลนำโดยแพทย์หญิงปียนุษย์นินทราช เพื่อดูแลผู้ป่วยบนเรือพร้อมเดินทางไปกับเรือพยาบาลเลขที่ทะเบียน060400466ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราโดยขึ้นที่ท่าเทียบเรือกมรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอดำบงอบจังหวัดตราดในเวลา20.30 3น,นใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาทีถึงฝั่งเกาะมาพบหญิงเจ็บทองคอชื่อนางสาวสายฝนสีชมพูอายุ24ปี มีอายุขัน39สัปดาห์ทีมแพทย์และพยาบาลจึงได้รีบทำการเคลื่อนย้ายหญิงสาวคนดังกล่าวขึ้นเรือและออกจากเกาะหมักในเวลา24นา45นาทีเมื่อเรือพยาบาลแล่นได้เพียงครึ่งทางหญิงสาวปวดท้องคลอดเริ่มมีอาการปวดท้องมากขึ้นที่สุดคอลอดฐานรกเพศหญิงออกมาในเวลา1นาฬก31นาทีของวันที่16 พุษภาค่ม2,561มีน้ำหนัก2,890กรัมโดยทีมแพทย์และพยาบาลทำคอดบนเรือทำกางกว่ามมืดของท้องทะเดะและขึ้นลมแรงจากนั้นได้นำขึ้นฝั่งและส่งต่อโรงพยาบาลตราดในเวลา2นาิ10นาทีโดยรวมทั้งแม่และลูกแข็งแรงปลอดภัยดีสำหรับเรือพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพตราดลำนี้มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่หมู่เกาะต่างๆของจังหวัดตราซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งทั่วประเทศไทยที่มีเหลือพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทางทะเลดวงตาดวงที่สองสู่ผู้พิการทางสายตาปู่วัย80ปีบริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยคนที่สองของจังหวัดตรา เวลา12นาฬิกาวันที่16พฤษภาคม2561ที่ห้องไอซีโรงพยาบาลตรานางอรนุชมกราพิรมรองปุ้มในการโรงพยาบาลตราฝ่ายการพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์กำลังทำการบรรจุดวงตาหน่ายสังเวียนแพ้วตันวัย80ปีชาวตำบลตะกางอเภเมืองจังหวัดตราที่บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทย เตรียมส่งต่อให้สภากาชาิไทยในวันนี้หลังจากบรรจุเสร็จสิ้นแล้วนางอรนุชพรทีมแพทย์เจ้าหน้าที่และนางยุพินกุลสอนบาลูกสาวคนโตนางสมรักแพ้วตันลูกสาวคนเล็กและนางสาวแสงระวีเลี้ยงถนอมหลานร่วมกราบขอขมาศพ คุณปู่สังเวียนแพ้วตันครั้งสุดท้ายหลังเป็นผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยเป็นคนที่สองของจังหวัดตราเพื่อนำดวงตาไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหลังจากนางอรนงได้มอบใบประกาศจากสภากาชาติไทยให้กับครอบครัวแพ้วตันเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเชิดชูคุณปู่สังเวียนแพ้วตัน นางยุพินกุลสอนบานเปิดเผยวา่าคุณพ่อข้ารับการรักษาตัวได้โรคเบาหวานที่โรงพยาบาลตราหมากนานกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วโดวยทีแพทย์พยายามรักษาและช่วยเหลือคุณพ่ออย่างสุดความสามารถสุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิตจากนั้นทางโรงพยาบาลตราได้ก้้าอธิบายถึงประโยชน์ของการบริจาคดวงตาให้ตนเองฟัง ส่วนตัวเห็นว่าเป็นประโยชน์มากจึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับพี่น้องะแญาติซึ่งทุกคนเห็นด้วยที่ต้องการให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายได้ช่วยเหลือผู้อุ่นด้วยนอกจากนี้ตนเองน้องและหลานก็เดินทางไปยื่นแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาิไทยอีกด้วยด้านนางอารนงมกราพิรม กล่าวว่านายสังเวียนแพ้วตันเป็นรายที่สองของจังหวัดตราดที่บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยที่จะนำดวงตาของคุณปุ่สังเวียนไปปลูกถ่ายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้อีก หนถึงสงคนซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นางอรนงยังกล่าวอีกว่านายสานิษส,สมบัติบูรณ์ผู้ที่บริจาคดวงตาคนแรกของจังหวัดตาเมื่อเดือนมกราคม2 5 6 1ที่ผ่านมานั้นปัจจุบันนี้ดวงตาหนายสานิษได้ทําการปลูกถ่ายได้สําเร็จและได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้กับชาวจังหวัดเชียงรายแล้วหนึ่งคนสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมา แจ้งความจำหนงบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ที่โรงพยาบาลตราโรงพยาบาลชุมชนหรือกะาชาจังหวัดตราฝนตกหนักในอำเภอบ่อไร่รทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มสี่ต้นไฟฟ้าดับทั้งอำเภอบอ่อไร่จากการที่เกิดฝนตกหนักและมีพายุลมแรงที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราเมื่อบ่ายวันที่16พฤษภาค,คม2561และตกเล่ยมาจนถึงช่วงเย็น ทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ข้างถนนสายตำบลนนทรนีตำบลบอกพอยที่มุ่งสู่เทศบาลตำบลบอกไร่อำเภอบ่อไร่จังดตรา และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน4เลนล้มลงมาเป็นทางยาวกว่า200เมตรและมีเสาไฟฟ้าจำนวน4-5ต้นหักโค่นลงมาส่งผลให้สายไฟฟ้าขาดและทำให้ไฟฟ้าในเขตอำเภอบ่อไร่ดับทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนใน3มตำบลคือตำบลบอกพลตำบลช้างถูลนและตำบลนนทสีบางส่วนไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะถนนหลายสายที่มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อไร่มืดมิดและรถจนเดินทางด้วยความยากลําบากและทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทีและตำรวจตู้ยามตำบลนนทีและกู้ภัยสว่างอำเภอบ่อไร่ต้องนํำไฟสองสว่างมาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตราย อรตำรวจเอกมานิดวิเชียนโชธหัวหน้าตำรวจตู้ยามนนทีสถานีตำรวจปูตอนบ่อไร่เล่าว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่นานหลายชั่วโมงและมีลมแรงในบางช่วงทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนและกำลังจะย้ายเพื่อปรับช่องทางจราจรซึ่งติดกับหน้าดินที่สูงยุบตัวลงมาเพราะดินอ่อนตัว ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นลงมาและดึงเสาไฟฟ้าอีก4ต้นล้มต่มมาด้วยและทำให้ไฟฟ้าดับทั้งหมดซึ่งการไฟฟ้าได้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในคืนวันนี้แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรี โทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา,นา,ลา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราเตรียมความพร้อมจัดงานวันละกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราประจำปี2561ระหว่างวันที่25-29พฤศจิกายนนี้นายประสริฐลือชาตนาโนนผู้วาชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมในการจัดงานวันละกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2561ซึ่งจังหวัดตราโดยหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระเอกชนและองค์กรภาคประชาชนร่วมกันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25-29พฤษภาคม2561บริเวณสนามหน้าสารกางจังหวัดตราโดยการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความพร้อมในการจัดงานที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกางจังหวัดตราสำหรับงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราประจำปี2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดตราตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการประกวดผลไม้การเปิดตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูกการประกวดที่ดารกรรมหวานการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรการประกวดอาหารพื้นบ้านและการประกวดประกอบอาหารคาวหวานจากผลไม้การประกวดไก่พื้นเมืองการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านการแข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลาการประกอบอาหารกระทะยักษ์เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวจะมีการจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่25พฤษภาคม2561ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยก่อนพิธีเปิดจะมีการจัดขบวนแห่ผลไม้จากอำเภอต่างๆไปรับตลาเทศบาลเมืองตราตั้งแต่เวลา14นาฬกานาทีเป็นต้ต 15, 30, นไปบทสรุปอาคารอบจตราถดมวิศวกรกรมโยธาชี้ชัดผู้รับเหมาพ่าน ยธาธิการและผังเมืองตราดเผยวิศวะกรโยธถาธิการส่งเอกสารให้จังหวัดตราดแล้วพร้อมสรุปเหตุผลการถลม่มระบุสาเหตุการถล่มเกิดจากหลายปัจจัยเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเรื่องเสาค้ำยันและโครงสร้างเสาชั้นที่หนึ่งด้านตำรวจสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดระบุได้รับเอกสารสรุปจากกรมโยธถาธิการแล้วรอเอกสารสรุปจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสรุปสำนวนประกอบสำนวนฟ้องผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเตรียมดำเนินการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังตำรวจยกเลิกคำสั่งพื้นที่อันตราย ความคืบหน้าของเหตุการณ์อาการเชื่อมศูนย์โอทอปตราและศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราถล่มลงมาเมื่อวันที่15มีนาคม2561หลังจากนั้นมีส่วนราชการและหน่วยงานด้านวิศวกรรมได้ส่งนักวิชาการเดินทางมาตรวจสอบหาสาเหตุของการถล่มในครั้งนี้และได้ส่งเอกสารมาให้จังหวัดตราเพื่อให้ดำเนินการต่อไปแล้วนายไมตตี สัปประสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระากาว่าเอกสารที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองสรุปออกมาได้ชี้ชัดใน2-3ประเด็นคือ 1. พบว่าคอนกรีตของชิ้นส่วนโครงสร้างเสาชั้นที่1มีความแข็งแรงไม่เพียงพอในการรองรับน้ําหนักซึ่งคามาตรฐานต้องวัดได้240กิโลกร,รัมต่อ1ตารางเซนติเมตรแต่จากค่าที่วัดได้มีเพียง100กว่ากิโลกร,รัมต่อ1ตารางเซนติเมตรหรืออาจจะกล่าวได้ว่าขณะที่มีการเทคอนกรีตลงไปโครงสร้างคอนกรีตยัยงไม่เซ็ตตัว ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงพังถล่มลงมาเรื่องที่สองพบว่าเสาคำยันหรือนั่งลานชั้นที่สองถูกถอดออกทั้งหมดทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรงและไม่สามารถรับน้ำหนักคนกี่ที่กำลังเทลงมาได้ซึ่งน้ำหนักทั้งหมดได้ผ่านส่งไปยังโครงสร้างเสาชั้นที่หนึ่งและมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างเสาชั้นที่หนึ่งเมื่อรับน้ำหนักไม่ได้จึงพังลงมา ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับเหมาเป็นหลักที่ประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างซึ่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ดูแลและควบคุมงานก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุยธทการรับผังเมืองจังหวัดตราดเพิ่มเติมว่าในส่วนของสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย แม้อกสารจะยังไม่ส่งมาแต่การดำเนินการเอาผิดนั้นจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรของทางผู้รับเหมาและผู้ควบกลุ่มงานว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และหากมีความบกพร่องจะต้องรับผิดชอบอย่างไรเช่นการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพหรือการลงโทษตามกรอบวิชาชีพวิศวกรสำหรับการดำเนินคดีนั้นนายไมตีบอกว่าเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีว่าจะดำเนินคดี อย่างไรเพราะเอกาสารสรุปผลการตรวจสอบได้มีการส่งไปแล้วจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่าจะสั่งฟ้องใครหรือไม่สั่งฟ้องใครตนเองหมดหน้าที่แล้วด้านพันตำรวจตีจัก,กรพันธ์เหมือนแก้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนเมืองตราดเปิดเผยว่าได้รับเอกสารสรุปสาเหตุอาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดถล่ม จากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสรุปผลจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งต้องรอเอกสารจุดนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสรุปสำนวนฟ้องร้องและดำเนินคดีกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาคารถล่มลงมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน